หัวใจว่างมาประมาณสัก2ปีแล้วครับสำหรับพระเอกหนุ่มมาสเข้มบิ๊กเอ็มครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจครับว่าตอนนี้ก็ยังโสดอยู่แต่ก็ยอมรับว่าก็มีคนที่คุยกันอยู่บ้างก็เป็นเพื่อนในกลุ่มๆเดียวกันเนี่ยแหละครับคุยกันไปคุยกันมายังได้ไม่ถึงปีส่วนตัวก็บอกว่าไม่ได้ปิดแค่อยากให้มั่นใจก่อนว่าใช่จริงๆถึงจะเปิดตัวครับโสดสนิทมากอะมา2ปีแล้วไม่มีเข้ามาเลยก็มีครับมีแต่ว่าใช่ๆจะคือผมจะไม่ค่อยจริงจังคือถ้าใครที่ผมแบบจะจริงจังถึงขนาดว่าเป็นแฟนอย่างเงี้ยคือผมจะโฟกัสกับเขามากแล้วคือเราจะทุ่มเททุกอย่างรูปก็เอาลงอย่างเงี้ยคือแฟนคลับผมเยอะแล้วทีนี้ถ้าผมเปิดตัวอะไรมากไปแล้วเอารูปลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเขากลัวว่าเขาจะนอยก็เอาให้มันชัวร์ๆดีกว่าแบบอยู่เงียบๆของเราดีกว่าแค่คุยกันครับแค่คุยกันก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับคนเดียวคนเดียว ผมไม่ค่อยแบบชอบคบใครหลายคน ผมเป็นคนติดไง ผมเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงชอบอิสระอย่างเงี้ย คือคุยกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบตลอด24ชั่วโมงเลยมีแบบคุยกันบ้างนิดหน่อยแต่จริงๆคือเรารู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วเพียงแต่ว่ามันก็มันไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับแต่จริงๆก็สเตตัสจริงๆก็คือโสดนั่นแหละตอนนี้ไม่ได้มีใครขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ